มอทวีสินตรวจโควิดครั้งแรกล้วงจมูกล้วงคอโพสต์แซวตัวเองไม่เวอร์จินแล้วนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 โพสต์ข้อความพร้อมคลิปผ่าน Facebook ภายหลังจากก่อนหน้านี้ระหว่างแถลงสถานการณ์รายวันผู้ติดเชื้อโควิด -19 ได้ระบุว่าตนเองเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงภายหลังจากที่ผู้ประกาศสถานี NBT ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งผู้ประกาศดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับผู้ปฏิบัติงานในสบค.ที่ทำงานใกล้ชิดกับตนเองเท่ากับตนเองเป็นผู้สัมผัสของผู้สัมผัสดังนั้นในวันนี้ตนจึงเข้าตรวจหาเชื้อโควิดและกักตัวเบื้องต้นในช่วงบ่ายจนกว่าผลจะออกมาว่าบุคคลกลุ่มดังกล่าวติดเชื้อหรือไม่ล่าสุดเมื่อวันที่22มกราคมเวลา 16:13 นาทีนายแพทย์ทวีสินได้เผยผลการตรวจของตนเองว่าไม่พบเชื้อตรวจแยงโพรงจมูกเฮ้ยจะเรียกทางเข้าสวอปจะเรียกที่ต้องมาจากทางตึกแยกไปต่างหากไม่สัมผัสกับทางเข้าสวอปแรงน้ำลดตรงนี้เป็นไงก็จะเป็นเรื่องที่ดูแล้วแต่เราตะบวยนี่มันแล้วก็ตายแง